สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่61แล้วนะคะแอดก็จะมาแบ่งปันสูตรพิกัดล่างของห้องลอตโต5นาทีนะคะสูตรใช้ทุกวันนะคะใช้ได้ทุกวันทุกเวฟนะคะแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินแต่ช่วงเช้านะคะเดินยาวมากประมาณเกือบ20รอบอ่ะ20รอบได้เลยนะคะสูตรวางอ่าวันนี้เป็นห้อง VIP นะคะ ส่วนมากแอดก็จะวางเป็นพิกัดเพราะว่าทําไมต้องวางพิกัดใช่ไหมคะมันมีโอกาสที่จะเข้าเยอะนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบถ้าใครเล่นเป็นนะคะพิกัดได้ถอนแน่นอนนะคะพิกัดเราก็คือรูดสี่ตัวล่างหรือว่ารูดสี่ตัวบนนะคะถ้าใครชอบมัดแล้วก็มัดอย่างที่แอดอเคย บอกในคลิป,ปก่อนๆนะคะถ้าเรามัดแล้วก็นับเพิ่มต้นทุนก็จะอยู่แค่48บาทนะคะต่อรอบถ้าเป็นรูดเด้งนะคะก็จะเป็น76นะคะเรารูดเด้งนะคะมันจะมีคำว่า,ากดเลขแล้วก็เรากดล่างนะคะกดเลขกดล่างแล้วก็เราก็ไม่ต้องกดกลับเลขนะคะมันจะกลับในตัวเรามันเองนะคะ รูดทุน76หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดมัดไม่ทันเรารูดสามารถรูดอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เล่นตามสเตปของเราถ้าหลุดเกิน3รอบเราก็หยุดดูรอสูตรเดินก่อนค่อยตามนะคะแบบนี้นะคะอย่าไปฝืนทบ4ี่ห้ารอบแบบนี้นะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะ ทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะถ้าทางช่อง Yryw or youtube ก็จะเป็นนางนางชาแนลนะคะขอบคุณสมาชิกที่ยังติดตามแอดอยู่นะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆม,มาลงให้สมาชิกได้ลองตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้สูตรไหนนะคะสูตรมันก็ใช้ได้ทุกวันแอดก็ใช้สูตรแบบนี้ทุกวันนะคะถ้าใครเคยอยู่ห้อง VIP จะรู้ว่า แอดวางสติปแบบไหนเนาะแอดจะใช้10ล่างบวกด้วยหน่วยล่างนะคะอ่าดูไปตามๆกันนะคะ10ล่างบวกด้วยหน่วยล่างเราจะมาแทงในรอบในรอบที่3มนะคะมาแทงในรอบที่3ทําไมต้องมาแทงในรอบที่3ใช่ไหมคะ เพราะว่าแอดบวกข้ามรอบนะคะแล้วนำมาแทงในรอบที่3นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรูด19ประตูล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมัดเราก็นับเพิ่มไป6ตัวทุนอยู่ที่48บาทแบบนี้นะคะ0ูนบวกหเท่ากับหนะคะเราก็จะได้ห7เจ็ดแป้าอ่าเรานำมาแทงในรอบนี้นะคะเข้า6 6นะคะ รอบถัดไปอ่าเราก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะเราก็มาบรรทัดต่อไปแบบนี้เลยเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะคะเราก็มาแทงในรอบถัดมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นไงคะมาเด้งเลยนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ถ้าเรารูดนะคะได้เด้งนะคะสองเด้งมานะคะมาศูนย์เจ็ดต่อไปเลยนะคะอ่า แบบนี้นะคะเราเอาข้ามบรรทัดนะคะเราเอาข้ามข้ามบรรทัดมาบวกกันก็คือบรรทัดที่สองบวกกันแล้วมามาแทงในในรอบล่าสุดนะคะไม่งงนะคะหกบวกหกเป็นสิบสองก็จะได้สองสามสี่ห้าเข้าศูนย์สี่ะคะต่อไปศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ด แปดเก้าศูนย์เป็นไงคะมาเด้งสองเด้งนะคะถ้าใครรูดอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครถนัดมัดก็ประหยัดต้นทุนลงมาแต่ถ้าใครรูดอย่างเดียวมันก็ได้เด้งมันก็มีค่าเท่ากันนะคะศูย์บวกสอ่าเท่ากับสี่ห้าหก็ดอ่ามาแทงในรอบนี้นะคะเพราะว่าเราเอาข้ามรอบมาบวกกันแบบนี้นะคะ มาบวกกันแบบนี้เราก็มาแทงในรอบนี้เราเอารอบนี้มาบวกกันแต่เรามาแทงในรอบนี้นะคะมาสี่เนะคะรอบต่อมา9ก้บวกเเป็น16บหกหกเดแมาห้าเนะคะไปเร็วนิดนึงนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะสี่บวกเเป็น13ได้3ามสี่ห้าหก มา2 5นะคะ5บวก7ไป็น2 3 2 3 4 5มา3 8 2าบวก5เป็น7 8 9 0รอบนี้ไม่มาไม่เป็นไรนะคะใครจะทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้ถ้าเรามั่นใจในสูตรว่ามันจะมาเราก็คือทบนะคะ3บวก8เป็น11 1 2 3 4เป็นไงคะถ้าทบ ก็เหมือนเท่ากับว่ารอบนี้เราไม่ผิดเลยถ้าเราทบนะคะ4บวกหเป็น10นะคะก็จะจะได้0 1 2 3มาเด้งนะคะ6บวกสาบวกสก็เป็น9 0 1 2เป็นไงคะสองเด้งสูตรทุกสูตรนะคะเป็นแค่แนวทางแอดไม่ได้แต่งเลขเป็นของวันนี้เลยนะคะเป็นเป็นวันที่4นะคะลองไปดูผลย้อนหลังได้เลยนะคะ สูตรทุกสูตรแอดก็ไม่เคยแต่งเลขนะคะก็คือมันเดินแอดก็นํามาแบ่งปันให้สมาชิกได้ลองเอาไปตามกันดูนะคะเป็นห้องลอตโต้ห้านาทีนะคะส่วนมากแอดจะวางแค่ห้านาทีสิบห้านาทีแอดจะไม่วางนะคะเพราะว่ามันช้ามากเนาะบางคนไม่ทันก็เอาไปเอาสูตรไปใช้กับสิบห้านาทีได้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายาม ลงสูตรให้สมาชิกนะคะสวัสดีค่ะ